เรื่องบิ๊กโจ๊กเรื่องบิ๊กโจ๊กคืออย่างนี้ครับไอ้ข่าวออกมาบิ๊กโจ๊กโวยวายว่าใครมาปลดป้ายเขานะครับปลดป้ายแล้วก็ถอดรูปออกจากเว็บไซต์นะครับแต่ข่าวออกตามมาอีกว่าคนที่ไปขนของเนี่ยคือลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็มาชี้แจงแล้วว่าหลังจากที่เขาโดนให้ออกจากราชการเมื่อวันที่18เมษาเขาก็ให้ลูกน้องไปเก็บเอกสารและของใช้ส่วนตัวออกมานะครับของใช้ส่วนตัวมาแต่เขาไม่ได้ไปให้ปลดป้ายนะครับคือเก็บของใช้ส่วนตัวของสำคัญอะไรเงี้ยนะครับเอกสารสำคัญอะไรเขาก็ไปเก็บออกมานะครับแต่ว่าไม่ใช่โอละพ่อครับไม่ใช่โอละพ่อนะครับคือเขาให้ไปเก็บเอกสารแต่มันต้องหาตัวก่อนว่าคนปลดป้ายเนี่ยคือใครนะครับผมว่ากล้องวงจรปิดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะใครบอกใครบางคนท่านอดุลพลเอกอดุลแสงสินแก้วเป็นคนเก่งและก็ดีมากนะครับเป็นคนดีมากเลยเป็นรุ่นพี่ครับถ้าเปรียบเทียบท่านอดุลนี่เหมือนกับเป็นนายร้อยตำรวจรุ่นที่29นะครับของผมเข้าตำรวจก็พร้อมกับนายร้อยตำรวจรุ่น31นะครับแต่ผมจบรามคำแหงครับไม่ได้ไปจบโรงเรียนนายร้อยอะไรกับเขาแล้วครับมานะครับถ้าพูดก็เหมือนกับสายปริญญานะฮะเกลียนผมก็ไม่รู้ใครเกลียนนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็อ่านไม่ทันนะครับมาคำว่าให้ออกจากราชการท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่าให้ออกจากราชการเนี่ยคือเขาให้ออกจากถ้าพูดเต็มๆก็เหมือนให้ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างสอบสวนนะครับการที่จะออกไปเลยเนี่ยออกไปเลยสิ้นสภาพความเป็นตำรวจเนี่ยต้องมีโปรดเก้านะครับต้องมีโปรดเก้าก่อนนะครับต้องมีโปรดเก้าลงมาก่อนนะครับถ้าโปรดเก้าลงมาเนี่ยก็จะอันนั้นถือว่าตายเลยตายในชีวิตราชการเลยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีโปรดเก้าออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับตำรวจสมัยก่อนก็โดนกันเยอะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจ2547เนี่ยนะครับใครถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าพยานหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับพยานหลักฐานชัดเจนแล้วก็จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็สอบสวนกันไปนะครับพอครบกำหนดแล้วเนี่ยยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นต้องให้เขากลับมารับราชการนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางคนโดนออกไปนะชาวบ้านก็ออกไปแล้วชาวบ้านจะเข้าใจว่าออกไปเลยนะครับแต่ถ้าสอบสวนแล้วยังไม่เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเวลาเขาต้องกลับมารับราชการนะครับกลับรับราชการหรือสอบแล้วเขาไม่ผิดเขาก็ต้องกลับมารับราชการเพราะว่าเมื่อก่อนเราสอบสวนทางวินัยเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงก็จะถ้าเขาก็ทำความผิดอาญาด้วยเขาก็จะว่าให้รอผลทางคดีอาญาผลทางคดีอาญามันช้างศาลชั้นต้นก็ประมาณ2ปีศาลอุทธรณ์ประมาณ2ปีศาลฎีกา2ปีรอ6ปีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีพระราชบัญญัติตำรวจพ.ศ. 2565มาแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านมาอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับเหมือนกับจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์แก้วอยู่มือขวาผมสมัยผมเป็นสวัสดิ์ทองผาภูมินะครับนั่นถูกออกให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ได้เงินเดือนครับไม่ได้รับเงินเดือนครับ8ปีนะครับไอ้จ่าชูโดนไป8ปีนะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะระหว่างสอบสวนเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้รอผลทางคดีอาญาถึงที่สุดนะครับไอ้ชูออกไป8ปีกว่าจะเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้นี่ก็รวยเลยครับเงินเดือนตกเบิกนะครับเงินเดือนตกเบิกนะครับบิ๊กก้องมีโอกาสเป็นผบ.ตร.ไหมก็ผมอย่างนี้ครับคือเอาใช่จ่าชูโดนครับจ่าชูโดนครับ
โดนออกจากราชการไว้ก่อนครับไอ้บิ๊กโจ๊กเนี่ยอายุราชการบิ๊กโจ๊กเนี่ยเกษียณปี2574นะครับ2574แล้วก็2576ก็จะเป็นไอ้สำรานนะครับสำรานนวลมานะครับแล้วก็2579เนี่ยคือไอ้บิ๊กก้องจิรภพภูริเดชนะครับส่วนเรื่องจะใครจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนานะครับบุญเก่านะครับบุญเก่าผมใช้คำว่าอยู่ที่บุญวาสนาบุญเก่านะครับบิ๊กเต่าไม่ถึงแล้วครับไอ้เต่ามันน่าจะกระเต่าเขารุ่น45มั้งครับ45ก็น่าจะสัก5ปีเกษียณมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะครับทหารตามชายแดนไม่ให้ชุดเกราะอันตรายไหมคือผมมันก็แล้วแต่คนคิดนะครับผมเองก็ทำงานชายแดนมานะครับผมก็ไม่ชอบใส่เสื้อเกราะครับมันหนักนะครับไม่ชอบใส่เสื้อเกราะแต่ใส่เสื้อเกราะเนี่ยมันเซฟตัวเองครับแต่ว่าผมมองว่าใส่เสื้อเกราะมีหมวกเหล็กแล้วเนี่ยผมก็ยังมีข้างหน้าเนี่ยที่มันโบอยู่ถ้าดวงจะตายก็เป๊ะเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือคอเนี่ยบางคนโดนสะเก็ดระเบิดเข้าไปโดนตัดเส้นเลือดใหญ่ก็ตายนะครับผมเลยอาศัยดวงนะครับท่านประจวบวงศุกร์จะได้ไหมก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับสำนักงานตำรวจท่านประจวบตอนนี้ท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่อาวุโสสูงสุดนะครับถือว่าอาวุโสสูงสุดนะครับแต่ว่าเนื่องจากอนุบัญญัติในการแต่งตั้งเนี่ยท่านนายกเพิ่งเซ็นประกาศราชกิจจากว่าจะมีผลใช้เวลา180วันคือ6เดือนมีผลประมาณวันที่5ตุลา2567เพราะนั้นช่วงนี้ยังแต่งตั้งใครไม่ได้เลยเว้นแต่พวกนายพลที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งนะครับให้ยศมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษาอะไรก็จะเป็นพลตำรวจโทรประมาณ10ท่านมั้งพลตำรวจเอกประมาณ10ท่านพลตำรวจโท20ท่านพลตำรวจตี30ท่านนะครับมาอย่างเงี้ยนะครับท่านประจวบตอนนี้ท่านยังเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับแต่ว่ามันขึ้นไม่ทันที่ท่านประจวบขึ้นไม่ทันกับเขาครับเพราะว่ากว่าจะตั้งนี่เขาก็ต้องนายกกับกตล.เขาคงเลือกท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับท่านประวินท่านหลบหนีไปต่างประเทศนะครับท่านประวินเป็นมือสอบสวนที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นมือสอบสวนที่เก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านเกษียณนะคือถ้ายังรับราชการอยู่ท่านประวินก็เกษียณอายุราชการไปแล้วนะฮะท่านไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับที่หนีไปเนี่ยแต่ว่าท่านมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเพราะตอนนั้นท่านไปทำคดีโรฮิงญาแล้วไปจับกุมนายทหารยศพลโทเลยนะครับแล้วก็ผู้มีบารมีทางภาคใต้ด้วยอะไรด้วยนะครับมันอยู่ที่ท่านจะกลับมานี่ท่านก็กลับได้เลยท่านไม่มีความผิดอะไรนะครับท่านพลตำรวจตีประวินนะครับแต่ว่ากลับมาแล้วก็มันก็อายุราชการท่านถ้าเปรียบเทียบท่านประวินก็รุ่นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเกษียณไปแล้วนะครับมาเนี่ยท่านประวินนะครับตอนนี้ตำรวจเกษียณไปนี่มันเริ่มไปไล่ถึงนายร้อยตำรวจรุ่น38 39รุ่น40ก็จะเกษียณนะครับรุ่น40ก็จะเกษียณแล้วครับไล่ไปอย่างนั้นครับไล่ไปไล่กันไปนะครับเดี๋ยวสัก16นาฬิกาเดี๋ยวจะขออนุญาตจบไลฟ์นะครับลี้ภัยไม่มีความผิดทั้งนั่นครับคือเขาเห็นว่าไม่ปลอดภัยเพราะแต่ถ้าลี้ภัยเพราะว่า
หลบหนีความผิดที่ศาลพิพากษาในประเทศไทยอย่างนั้นเนี่ยกลับมาก็ต้องกลับมารับโทษนะครับกลับมารับโทษแต่กรณีของท่านประวินเนี่ยท่านหลบไปเพราะความปลอดภัยนะครับตอนนี้ยังตั้งใครแทนไม่ได้ไงเหมือนกับท่านลอยเนี่ยได้รับโปรดเกล้าแล้วนะครับท่านลอยอิงค์ข้าไพโรจน์ได้รับโปรดเกล้าไปเป็นเลขาสมช.เลขาสมช.แล้วเนี่ยตามหลักก็จะตั้งคนขึ้นมาแทนได้นะครับคนขึ้นมาแทนได้แต่เนื่องจากอนุบัญญัติในการแต่งตั้งของกตล.ตามพระราชบัญญัติตำรวจ2565จนกว่าจะมีผลบังคับใช้ได้เนี่ยมันประมาณวันที่5ตุลานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนกรณีตำแหน่งของบิ๊กโจ๊กนี่ยังตั้งใครมาแทนไม่ได้ครับถือว่าให้ออกที่จริงต้องวงเล็บคำว่าไว้ก่อนในระหว่างสอบสวนนะครับนะฮะจนกว่าคณะกรรมการเขาจะลงความเห็นนะครับว่าผิดจริงเขาถึงจะลงโทษให้ออกปลดออกนะครับหรือภาคทันอะไรเงี้ยนะครับหรือธนกรรมนะครับแต่แรงสุดก็คือไล่ออกนะครับแล้วก็ปลดออกเหมือนคณะผมเหมือนกันครับคณะผมเนี่ยก็จะสอบสวนทางวินัยครับอันนี้ตำรวจเขาตั้งเองนะตำรวจเขาตั้งเองนะครับเรื่องกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีชาวบ้านมาร้องกับคณะผมเนี่ยคณะผมก็จะตั้งกรรมการสอบเหมือนกับที่ท่านตายสั่งตั้งกรรมการสอบนะครับนะครับมันก็เท่ากับมีอำนาจไปทับซ้อนกันสองคณะนะครับสองคณะและกฎกตล.เก่าที่เขียนเข้าไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าคณะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งมาแล้วและมีคนมาร้องเรียนกับคณะผมคณะผมก็มีอำนาจสอบนะครับเขาก็ไม่ได้ไปตัดให้อำนาจของคณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งเข้ามานะครับนะฮะต้องแก้ตอนนี้ต้องแก้ระเบียบว่าถ้าคณะผมเนี่ยรับเรื่องเข้าไว้แล้วมีมติรับเรื่องแล้วต้องให้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยหยุดกำลังทำเรื่องไปนะครับว่าถ้าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตล.รับเรื่องเข้าไว้แล้วเนี่ยคณะของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดต้องหยุดนะครับเหมือนกับปปช.ครับถ้าปปช.รับเรื่องแล้วตำรวจต้องหยุดลักษณะนี้ครับท่านพอเข้าใจใช่ไหมฮะมาเนี่ยนะครับมานะครับแต่ว่ามันไม่ตัดอำนาจคณะผมครับคณะผมนี่ลงโทษได้ตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาเลยนะครับและลงโทษถ้าเห็นว่ามีมูลนะครับก็ลงโทษได้ถึงไล่ออกจากราชการปลดออกจากราชการเลยนะครับรุนแรงมากรุนแรงมากครับรุนแรงมากนะครับครับคุณหมอโจนาธานผมว่าไม่ได้มาจากที่ท่านถูกพ้นหน้าที่ไปคงไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากเรื่อง5เม็ดมั้งครับมาจากเรื่องเหตุผลทางอะไรทางการเมืองมากกว่านะครับ CEO ที่ถีบหน้าตำรวจใช่ไหมครับผมว่าศาลคงลงโทษจำคุกนะครับแต่ว่าคนเมาไงคนเมาเวลามันจะเอาตัวเข้าไปในรถแล้วไอ้น้องมันไม่ทันระวังตัวครับมันก็ตีนถีบอย่างเงี้ยครับมาเนี่ยตีนถีบนะครับมาตีนถีบนะครับเผลอมาทำแรงก็ไม่ได้ผู้หญิงนะครับจะไปล็อกเดี๋ยวก็หาว่าไปลวนลามอีกตำรวจก็ทำงานลำบากนะครับเสียงชัดเจนไม่แตกนะครับก็พยายามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะอย่างชัดเจนนะครับขอบคุณครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับครับก็มาตามเวลานะฮะมาตามเวลามีเวลาก็มาพบกับทุกท่านนะครับอ
ชัดเจนดีครับภาพเสียงชัดเจนปกติโอเคจะได้เข้าเรื่องเข้าราวเลยนะครับก็โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีของทางรัฐบาลนะครับก็ปรากฏว่าเปลี่ยนตัวผู้บริหารจากท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขแทนนะครับก็เป็นความหวังของพวกเรานะครับคิดว่ากฎกระทรวงที่ออกมาให้ใครมียาบ้า5เม็ดมีเฮโรอีนจำนวนเท่านี้มีฝิ่นเท่านี้มีมอร์ฟีนเท่านี้มียาบ้ายาเลิฟยาอียาเสียสาวเท่านี้ปริมาณเท่านี้ให้ถือเป็นผู้เสพซึ่งอย่างที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในประเทศไทยมากมายเลยนะครับเนื่องจากตอนหาเสียงแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านไปตัดคลิปสั้นๆนะครับว่าต่อไปใครมียาบ้า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องได้รับโทษนะครับทำให้วงการผู้ค้ายาเสพติดกับผู้เสพคึกคักกันมากเลยนะครับจนยาเสพติดราคาสมัยก่อนนะครับสมัยผมเนี่ยเม็ด300บาท300ถึง400บาทลงมาจนมีข่าวออกมาว่ายาบ้าเหลือเม็ดละบาทกว่าตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารต้องกลับมาย้อนดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่อนแอหรือเปล่าในการปราบปรามเจ้าหน้าที่ทหารอ่อนแอหรือเปล่าในการปราบปรามทำให้ยาบ้ามันทะลักเข้ามาจนดีมานด์กับซัพพลายครับแสดงว่ามันไหลเข้ามาเยอะใช่ไหมครับไหลเข้ามาเยอะพอไหลเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ราคาถูกทั้งที่คนเสพเนี่ยอัตราคนเสพเนี่ยผมว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับตายแล้วรอบตัวมีแต่ยาบ้ามีแต่พวกบ้ายาเรียนท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับท่านเข้ามารับผิดชอบใหม่และโปรดเกล้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำผมกราบเรียนท่านตอนนี้เลยนะครับต้องแก้กฎกระทรวงแก้กฎกระทรวงเลยครับท่านครับเรื่องมียาบ้าไม่เกิน5เม็ดเนี่ยให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพอันนี้มีปัญหาในการปฏิบัติมากครับนะครับต้องไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวครับผู้เสพกำหนดหลักเกณฑ์ไปเลยว่าใครเป็นผู้เสพบ้างในประเทศไทยให้แสดงตัวออกมานะครับจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและขึ้นบัญชีรวมทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีผู้เสพที่เขาสมัครใจอยากจะเลิกอยากจะหายอันนี้เป็นภารกิจหน้าที่ของท่านที่จะเอาแต่ละรุ่นเข้ามาเข้าโรงพยาบาลชุมชนหรือประสานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันนะครับเอาสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลเนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ไขเอาไปเลิกพวกนี้มันตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วนะครับ 2. ใครไม่แสดงตัวสมัครใจออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจปัสสาวะเจอฉี่สีม่วงแล้วไปตรวจทางการแพทย์แล้วว่าเสพยาเสพติดประเภทไหนส่งเข้าสถานบำบัดพิเศษท่านจะไม่ใช้เรือนจำก็ได้ครับเพราะว่าเจตนาของทางรัฐบาลต้องการแยกผู้เสพออกจากผู้ขายนะครับส่งเข้าไปสถานที่บำบัดพิเศษบำบัดพิเศษไปสร้างคุกใหม่เลยครับไม่ต้องแข็งแรงครับจะล้อมรั้วลวดหนามก็ได้ครับมันจะหนีมันก็แค่ผู้เสพครับพวกขี้พืชถือถังนะฮะและเอาแม่ไปกักตัวอยู่นั่นน่ะคนละปีนะครับก็เปลืองค่าข้าวหน่อยนะครับเราอยากให้ลูกหลานเราเลิกก็ถือว่าทำบุญทำทานแต่ต้องเข้มงวดกวดขันกรมราชทัณฑ์ต้องเข้มงวดกวดขันในการที่จะไม่ปล่อยให้ยาเสพติด
เล็ดลอดเข้าไปในเรือนจำอย่างเด็ดขาดนะครับมันก็ไปอดเองฮะเหมือนไปหักดิบเองในเรือนจำแหละครับส่วนกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์อยากจะเข้าไปฝึกวิชาชีพอะไรอย่างไรก็ว่าไปนะครับพอฝึกวิชาชีพแล้วมันมีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นช่างออกช่างเชื่อมช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรแล้วสารพัดช่างเนี่ยครับท่านก็หางานให้มันทำนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับนอกจากไอ้1 2 3 4อะไรที่บอกไปนี่นะครับคือเอาไอ้พวกบ้ายาอาละวาดจนเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยครับท่านเอาไปเลยตะลุเตารุ่น1ตะลุเตารุ่น1ครับเอาไปให้มันพ้นจากสังคมไปนะครับตะลุเตารุ่น1เลยครับคราวนี้มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับกับกระทรวงมหาดไทยท่านนายกขับเคลื่อนใหม่ต้องขึ้นบัญชีผู้ค้ารายใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับบัญชีปัจจุบันมีกี่รายไม่รู้นะครับแต่บัญชีสมัยผมนี่มันไม่กี่สิบรายนะผู้ค้ารายใหญ่ระดับประเทศพวกนี้ต้องใช้มาตรการเฉียบขาดมาตรการเฉียบขาดเหมือนสมัยท่านนายกทักษิณรับผิดชอบนะครับใช้มาตรการเฉียบขาดนะครับส่วนท่านจะไปใช้มาตรการเฉียบขาดแบบไหนก็เป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณานะครับมาเนี่ยใช้มาตรการเฉียบขาดผู้ค้ารายกลางรายย่อยต้องบุกเข้าทำการจับกุมนะครับต้องบุกเข้าทำการจับกุมจับกุมยาเสพติดมันไม่ได้ยากครับได้ผู้เสพมาคนหนึ่งเนี่ยเอามันมาถามเนี่ยเอาเด็กมาถามว่ามึงซื้อจากไหนมึงซื้อจากไหนเด็กมันก็บอกแล้วครับเราก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านที่มันบอกว่ามันไปซื้อมาได้ของกลางไม่ได้ของกลางไม่เป็นไรบันทึกให้ศาลท่านรับทราบเข้าไว้พอไปจับรายที่2คนเสพอีกมันก็บอกซื้อจากไอ้นี่รายที่3ก็ซื้อจากไอ้นี่แต่แค่รายแรกเนี่ยก็ยึดทรัพย์มันได้แล้วครับมันมีทรัพย์สมบัติอะไรนะครับยึดให้หมดท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านถนัดเรื่องยึดทรัพย์อยู่แล้วนะครับยึดให้หมดโคตรหมดตระกูลเลยให้เขามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเองนะครับมาเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังขอให้ยึดให้จริงนะครับมันจะได้กลัวนะครับหนึ่งผู้เสพก็กลัวแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ขู่ได้มึงไม่เลิกเนี่ยกูจะแจ้งตำรวจนะตำรวจมาเอาตัวไปตรวจปัสสาวะเจอแล้วยังน้อยมึงปีงแล้วเราไม่บอกว่าส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแต่บอกจะไปบำบัดโดยเข้าสถานบำบัดพิเศษคือเท่ากับเราตัดสินจำคุกมันปีนึงเลยนะครับแต่พูดให้เพราะว่าเอาไปบำบัดนะครับคือถ้าเราส่งพนักงานสอบสวนไปอัยการไปศาลศาลท่านก็จะเห็นว่าเป็นผู้เสพศาลก็จะส่งมาบำบัดส่งมาบำบัดก็ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเดิมนะครับกินยา4สัปดาห์6สัปดาห์12สัปดาห์ไม่เป็นไรครับมันผมไม่ได้มองว่าจะล้นคุกครับท่านนโยบายนี้ออกไปนะครับไอ้คนที่มันกลัวตรวจเนี่ยมันจะเลิกเองมันจะเลิกเองนะครับคือผมเห็นใจน้องที่ผิดพลาดไปเสพนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใจสลายเลยคนเป็นญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีใครเขาอยากแต่เด็กมันห้ามใจตัวเองไม่ได้ไงเด็กมันห้ามใจตัวเองไม่ได้พอมันห้ามใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเสพอยู่หรือเด็กที่บ้านช่องแตกมีปัญหาครอบครัวนะครับมันห้ามใจตัวเองไม่ได้มันก็ต้องบีบนะครับมันต้องบีบหลายๆทางนะครับต้องบีบหลายๆทางนะครับถ้าไม่บีบหลายทางเนี่ยเด็กมันไม่เลิกหรอกครับตอนนี้มันสูบกันสบายใจเลยครับก็ผมจะรอดูผลงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่นะครับกรมราชทัณฑ์ก็ต้องเข้มงวดกวดขันนะครับไอ้คนที่อยู่ในเรือนจำ
ทรศัพท์ไม่ให้เข้าไม่ให้มีเจ้าพ่อไม่ให้มียาเสพติดเล็ดลอดเข้าไปขายผมว่าไม่เกินความสามารถของอธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับผมคิดว่านะครับคิดว่านะครับถ้าเจตนาดีช่วยกันเนี่ยบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนะฮะผมลองเอาเครื่องใหม่มายังไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมครับเพียงแต่ว่าใช้ไม้ตัว200กว่าบาท295บาทเนี่ยลองมาใส่ดูแล้วก็ถามทุกท่านว่าเสียงผมแตกไหมครับเมื่อวานดูแล้วก็เสียงมันแตกจริงๆนะครับผมก็เลยต้องใช้เครื่องเก่าไลฟ์แต่วันนี้เอาเครื่องใหม่มาไลฟ์นะครับก็เสียงมันเห็นท่านว่ามันดีขึ้นนะครับผมไม่ได้ลงสมัครอะไรแล้วครับจะสมัครสวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปเล่นการเมืองครับคือแตกนิดๆใช่ไหมฮะครับก็คืออย่างนี้ครับสาเหตุคือไม่ได้เป็นการเมืองเนี่ยผมเป็นคนรักษาคำพูดนะครับผมพูดไปแล้วว่าผมไม่เล่นการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.อะไรนะครับมันก็ต้องรักษาคำพูดนะครับแต่ผมมีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นว่าส.ส.คนไหนมาดูหมิ่นดูถูกผมนะครับว่าเป็นแค่ตำรวจแก่ๆ ก็เสียอายุไปแล้วนะครับแน่จริงมึงมาลงเลือกตั้งแข่งกับกูอันนั้นผมจะรีบย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เขตเขาเลยครับแล้วก็ไปแข่งกับเขานะครับมึงไม่อยากเป็นนะครับใจไม่อยากเป็นนะครับไม่ใช่พูดเหยียบสองแง่สองงามนะครับแต่ว่าคนเรามันก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นนะครับมาเนี่ยนะฮะแต่คิดว่าคงไม่มีใครแล้วครับถ้ามาดูถูกดูหมิ่นผมก็ไล่ด่าแม่นทุกวันนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องจิกข้อมูลความดีความชั่วอะไรมึงอย่าทุจริตก็แล้วกันแดกแต่เงินเดือนนะครับผมจะล้วงผมโตมาจากตำรวจนักสืบนะครับคุณทำผิดอะไรเข้าไว้บ้างนะจะขุดจะคุยมึงนะครับจะขุดจะคุยมึงนะครับมาเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านเนี่ยดีที่สุดครับท่านครับผมภูมิใจกับตำแหน่งชาวบ้านผมเวลานี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายปกครองก็บอกจะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับปวงประชานะครับฝ่ายข้าราชการตำรวจก็จะปกป้องพิทักษ์ปวงประชานะครับฝ่ายทหารก็บอกว่าจะปกป้องแผ่นดินและปกป้องประชาชนนะครับก็เราเป็นประชาชนให้มันเต็มที่ไปเนี่ยนะครับให้เขาปกป้องให้เขาทำหน้าที่ดูแลเราบ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะผมยังแก้ไขไม่ได้นะครับเรื่องไม้แตกผมก็คิดว่าคงจะเป็นจากระบบโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยไปให้เขาดูอีกทีนะครับมาบวชแล้วเดินธุดงค์ไปถึงโน่นเลยใช่ไหมครับแม่ฮ่องสอนเลยใช่ไหมครับก็นั่นเป็นเรื่องอนาคตนะครับปี70ค่อยว่ากันนะครับอาจจะเป็นตาลือศรีก็ได้นะครับเพราะว่าศีล227เนี่ยมันต้องอยู่ต้องไปด้วยใจจริงๆนะครับต้องไปด้วยใจจริงๆนะครับอาจจะเป็นตาชิปะขาวก็ได้นะครับถือศีล 8นี่ผมรักษาง่ายเพราะว่าก็ไปถือศีลอะไรนี่ผมก็เจริญภาวนาสมาทานศีล 8อยู่แล้วนะครับใช่ผมขาดข้าวหลามไม่ได้ไงให้หาบวชเป็นพระและสภาย่ามแล้วมีข้าวหลามในย่ามอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมองว่าเป็นโรคติเตียนนะครับหรือใครไปตรวจค้นเข้าตำรวจไปตรวจค้นเข้าชิบหายเลยนะครับเสียเลยนะครับเป็นพระด้วยแล้วไปทำอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็ไปขอใบพกพาเข้าหลามไม่ได้ด้วยมันก็จะแย่นะครับโอ้ยชับ
พระเนี่ยดูรองเจ้าคณะจังหวัดอะไรที่เจ้าหน้าที่อุทยานไปตรวจเนี่ยยังตั้งคณะไปล่าสัตว์นะครับตั้งคณะไปล่าสัตว์ตายแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหไอ้ห่าเป็นพระแล้วไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับคือบางทีเนี่ยพระเนี่ยอาจจะไปเดินธุดงค์ผมมองเป็นกลางนะครับพระท่านอาจจะไปเดินธุดงค์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอะไรไปเดินธุดงค์เนี่ยแต่มันก็มีลูกศิษย์ติดไปนะครับไอ้พวกลูกศิษย์ติดไปนะฮะแล้วก็หาเสบียงด้วยนะครับหาเสบียงในป่าไปด้วยนะครับแต่ว่าที่มันมองว่าเป็นแก๊งล่าสัตว์ที่ข่าวออกมาก็คือมันมีข้าวหลามยาวขนาด .22LR นะครับซึ่งเป็นข้าวหลามไรเฟิลขนาดเล็กใช้สำหรับล่าสัตว์นะครับไอ้ข้าวหลาม .22LR ข้าวหลามยาว .22LR เนี่ยควางยังอยู่เลยนะครับเข้าหลังลูกตาทั้งกกหูเนี่ยนะครับหมูป่ายังอยู่เลยนะครับแล้วแถมมีการใช้ข้าวหลามออโตเมติกสั้นยิงเบิกทางกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโอ้โหเวรกรรมแล้วครับมาเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ไปทำการจับกลุ่มต้องพยายามหาซากสัตว์ให้ได้นะครับต้องหาซากสัตว์ให้ได้นะครับต้องทำคดีร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตพิทักษ์สัตว์ป่านะฮะซากได้แล้วใช่ไหมฮะซากได้แล้วนี่ก็จบชีวิตครับมาเนี่ยนะครับถือว่าพระเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือร่วมประเวณีกับหญิงสาวเนี่ยเป็นอาบัติปราชิกนะครับไม่สามารถมาบวชได้อีกนะครับก็เวรกรรมเลยทำไมไปอย่างนั้นนะครับผมก็เคยปรารถนานะครับปรารถนาอยากจะครั้งแรกตั้งใจเอาไว้ว่าหลังเกษียณอายุราชการจะไปขออาศัยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่อยู่ตามหน่วยต่างๆอย่างเงี้ยไปเราพอมีเงินบ้างก็จะไปสร้างกระท่อมอยู่ใกล้ๆเขานะครับแล้วก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งเสบียงไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเวลาเข้าไปลาดตระเวนผมก็ถือว่าผมได้อยู่ป่าได้เที่ยวป่าแต่ไม่ไปล่าสัตว์นะครับอาหารเรามีเยอะแยะนะครับเป็นนิสัยผมไม่ชอบล่ามาแต่ว่าชอบเที่ยวป่าชอบทำตัวแบบระพินไพวันนะครับแต่ว่าก็จะไม่ชอบล่านะครับใครที่เคยไปเที่ยวกับผมหลายๆท่านนะครับทีมที่ไปเที่ยวกับผมเนี่ยตั้งนมนานมาแล้วเนี่ยผมจะตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาจนกระทั่งเกษียณอายุเนี่ยก็จะรู้ว่านิสัยผมจะไม่นั่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อครัวซะมากกว่านะครับเป็นพ่อครัวนะครับมันสบายใจดีครับมันไม่มีอะไรนะครับเหมือนเราชีวิตไม่มีสมบัติอะไรนะครับก็ไปนะครับไปนอนป่าแค่มีกินไปมื้อนะฮะมาลำบากครับไปตามจับคนร้ายถ้าคนร้ายหนีเข้าป่านี่ชีวิตผมมีความสุขมากเลยผมถือว่าผมได้ไปเที่ยวนะครับแต่ถ้าคนร้ายหนีลงทะเลนี่ผมก็แม่เบื่อหน่ายเลยผมไม่ค่อยชอบทะเลนะครับผมไปในป่านี่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากก็มีเป้ใบเดียวครับแล้วก็ผ้ากะม้าผืนหนึ่งนะครับแล้วมีข้าวสารมีเกลือไปมีเกลือติดไปนะครับแล้วก็อาหารมันก็เหมือนกับอะไรใช่ท่านอย่าไปว่าผมทอดรองเท้าให้เพื่อนกินครับไอ้แป้งคือส่วนใหญ่คนเข้าป่าเนี่ยมันเหมือนกับมันไปเปลี่ยนที่กินเหล้ากันนะครับแล้วผมเป็นคนทำกับข้าวให้มันก็กินน่นนะเดี๋ยวนะ
็เป็นครับผมเป็นมาเรียขึ้นสมองมา2ครั้งนะครับมันมีเรื่องที่เล่าอะไรเรื่องที่เล่าไม่ได้อีกนะครับผมนี่พิเรนนะครับใช่เอาถูหูรองเท้ามาชุบแป้งโกกิทอดให้มันกินนะมาก็พวกขี้เมาครับมันกินได้ทั้งนั้นครับเป็นมาเรียขึ้นสมองนี่ผมล้มทั้งยืนเลยนะครับกำลังรายงานตัวท่านพลตำรวจตีล้วนปาลดทิพย์นะครับเดี๋ยวน็อกไปเลยครับล้มทั้งยืนเลยนะครับมาใช่ผมเพื่อรักเป็นพิเศษครับและไอ้ที่มันเคี้ยวกันหน้าดูเลยคือไอ้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมตัดเป็นเส้นๆพันด้ามมีดเอาไว้สำหรับเป็นเชื้อก่อไฟเวลาหน้าฝนเงี้ยนะผมก็จุ๊บแป้โกกิให้มันเคี้ยวนะครับมันก็เคี้ยวกันเคี้ยวยังไงแม่ก็เคี้ยวไม่ออกเคี้ยวขนาดมันกลืนไปเลยนะครับมันกลืนไปเลยนะครับมันเคี้ยวไม่ออกแล้วมันกลืนเลยนะครับท่านลองทำดูดิอะไรก็ได้ใส่แป้งโกกิทอดเข้าไปเนี่ยแล้วมันเศษผักเศษอะไรที่จะทิ้งท่านไม่ต้องทิ้งครับจุ่มแป้งโกกิทอดเข้าไปนะครับขี้เหล้ามันเมาเข้ามันกินหมดนะครับนะฮะพริกก็ได้ครับพริกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับจุ่มแป้งโกกิเข้าไปทอดมันกินหมดครับกินอร่อยกันหมดนะครับมาเนี่ยแต่เพื่อนผมที่กินในยางในรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมจุกแป้งโคกิไปทอดให้มันกินเนี่ยนะผมถือว่าโชคดีนะมันจะได้ไปกระเพาะมันย่อยไม่ได้อยู่แล้วมันจะได้ไปผ่านพยงพยาธิในท้องออกมานะครับถือว่าไปกวาดกระเพาะกวาดลำไส้นะผมไม่กินเหล้าครับเมื่อก่อนเคยกินบ้างเวลานั่งกับเพื่อนกับฝูงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เลิกไม่กินเด็ดขาดนะครับสาบานวัดพระแก้วมรกตตั้งแต่ปี2519นะครับหลังจากที่ทางเราโดนซุ่มยิงแล้วก็มีเสียชีวิตกันนะครับเพราะเวลาเมาแล้วมันมึนนะครับความคล่องตัวมันก็ลำบากผมก็เลิกเลยนะครับหมอก็บอกให้ผมทานไวน์นะครับให้ทานไวน์เพื่อจะเพิ่มผมทานวายเพื่ออะไรเหมือนกับเป็นยาบำรุงเรื่องความดันให้มันขึ้นมานะครับชอบแกล้งกับเวลาจะไปนอนในป่าเนี่ยผมก็จะเป็นคนระมัดระวังตัวครับระมัดระวังตัวคือผมจะไปวางกับสะดุดเข้าไว้นะครับใช้คำว่ากับสะดุดแต่ว่าไม่ได้ทำให้ถึงตายนะครับผมก็ตัดเอาหัวกระสุนออกนะครับหัวกระสุนอาวุธไอ้ข้าวหลามลูกซองเนี่ยตัดออกนะครับตัดออกเอาเม็ดตะกั่วออกให้เหลือแต่เสียงนะครับแต่ถ้าจะเอาให้เจ็บๆบ้างนะครับก็เอาดินเหนียวพอกเข้าไปอะไรเข้าไปนะครับเวลามันสะดุดป๊อกนะครับมานะครับจะวางไว้รอบทิศแล้วครับยางในรถจักรยานเนี่ยท่านที่จะไปเที่ยวป่าเนี่ยนะครับหรือจะเดินทางไปท่องเที่ยวแคมปิ้งอะไรเนี่ยท่านก็ไปขอยางในรถจักรยานตามร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาให้ฟรีด้วยนะครับท่านก็ตัดเป็นเส้นๆนะครับด้ามมีดท่านพันเข้าไว้ครับพันด้ามมีดไว้เวลาจะฟันไม้ฟันอะไรมันจับแล้วมือเราไม่แตกด้วยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะก่อไฟลำบากนะครับปืนมันจะเปียกนะครับมันก่อไม่ค่อยติดครับผมก็ใช้วิธีใช้ยางในรถจักรยานเนี่ยครับแล้วเวลาเป็นแผลใหญ่ๆอะไรต่ออะไรเนี่ยล้างให้สะอาดก็พันห้ามเลือดได้อะไรได้นะครับด้ามข้าวหลามแตกก็ใช้ไอ้นี่ได้นะครับใช่ใช่ใช่อ๋อที่
จำเป็นที่ยิงหมีนั่นใช่ไหมครับนั่นตั้งแต่นะและตั้งแต่ปี2517แล้วครับ2517หรือ18นะครับสมัยนั้นก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าผมเป็นเสมียนปกครองแล้วนะครับก็ไปครับตอนนั้นนี่ผมเบิกข้าวหลามนะครับเวลาจะเข้าป่าเนี่ยเราก็เบิกข้าวหลามได้นะครับจะเอาเป็นข้าวหลามคาร์ไบซึ่งเป็นอาวุธปืนกลนะครับหรือจะเอาทอมสันก็ได้นะครับทอมสันนี่ใช้กระสุนจุด45นะครับแมกกาซีนบรรจุ30นัดนะครับขึ้นลำนะตบๆแต่มันหนักทอมสันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้คาร์บินนะครับจุดขนาดจุด30นะครับ M2 นะครับเป็นปืนกลนะครับตึ้ง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 ได้หรือจะฟืดได้นะครับป้องกันเหตุร้ายด้วยนะครับแล้วก็เบิกข้าวหลามออโตเมติกขนาดจุด45ด้วยนะครับโอ้ยหนักครับทอมสันหนักครับสมัยผมเป็นผู้บังคับการก็ไปติดในตู้โชว์นะครับเป็นข้าวหลามของกลางเอาไปติดในตู้โชว์นะครับมันสวยดีนะครับฝรั่งทางอเมริกาเขาเรียกทอมมี่กันนะครับทอมมี่กันนะครับมานะหมีนั่นเคยเล่าไปแล้วนะครับคือไปสมัยนั้นก็ติดท้ายรถจี๊ปเข้าไปครับเข้าไปนะฮะแล้วเขาดันไปได้ฟานมาตัวได้ฟานมาตัวฟานคือเก้งนะครับได้ฟานกำลังทำกันแล้วเสียงเอฟอย่างเงี้ยมันก็คิดว่าฟานอีกตัวนะครับมันก็ออกไปยิงนะครับผมก็ตามไปนะครับปรากฏมันจะเข้าใต้เข้าไฟแล้วเข้าคำว่าเข้าใต้เข้าไฟนี่คือมันกำลังจะมืดแล้วนะครับแต่ในป่าเนี่ยไอ้ที่กำลังจะมืดเนี่ยมันมืดนะครับเพราะป่ามันทึบนะครับฉายไปมันเลยยอดสาบเสือมาหน่อยมันก็คิดว่าเป็นฟานมันก็ใส่เอาไอ้ข้าวหลามปืนแก๊ปยาวปักเข้าไปปรากฏเป็นหมีครับตอนนั้นผมเป็นเสมียนที่อำเภอวัดสิงห์ครับแต่ที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปที่เขตบ้านไร่เขตบ้านไร่อุทัยธานีครับไปที่บ้านไร่อุทัยธานีครับเสร็จแล้วมันล่อครับปั้งแล้วมันก็อังยืนขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็ดันวิ่งหนีชนผมหงายท้องเลยผมก็ใส่ผ้าขม้าตัวเดียวด้วยแล้วก็มีสายเข็มขัดปืนห้อยอยู่แม็กกาซีน2แม็กนะครับแล้วคาแม็กเข้าไว้เนี่ยคาลำไว้แม็กหนึ่งและในแม็กกาซีนของข้าวหลามออโตเมติกขนาดจุด45เนี่ยอีก7นัดแต่ตอนนั้นผมใช้ลูกดีนะครับไม่ใช่ลูกหัวทองแดงฟูลเมทัลแจ็คเก็ตหรือแจ็คเก็ตเทโลพอยหัวรูนะครับตอนนั้นผมใช้ลูกหัวดำเป็นลูก JHP คือแจ็คเก็ตเทโลพอยเขาเรียกว่าเป็นกระสุนที่รุนแรงมากนะครับนัดหนึ่งแพงนะครับโอ้โหนัดเป็นร้อยนะครับมาชนเข้ามาผมก็หงายท้องแล้วมันจะใส่ผมก็สวนเลยตักๆๆๆๆๆๆ8นัดนะครับปุ๊บเลยนะครับไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องล่าสัตว์นะใช่พะขม้าหลุดเลยครับแล้วผมก็ตะกายแบบหมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับตะกายแบบหมาเลยนะครับหนีก่อนกลับมาก็มาเวลาเข้าไปจะมีข้าวหลามกุปืนกลเนี่ยกระบอกหนึ่งไว้สำหรับป้องกันเหตุร้ายป้องกันในทีมด้วยแต่ว่าผมจะมีข้าวหลามยาวออโตเมติกบาวนิง5นัดออโตไฟของพ่อผมที่มอบให้ผมมานะครับอันนั้นเหมือนละพินไพวันตอนปี2497ที่ไปล่าไอ้ดำมหาการนะครับเรื่องเล่าเรื่องไอ้ดำมหาการนะครับเมื่อก่อนสัตว์ป่าเยอะครับและยังไม่มีพรบสัตว์สงวนด้วยนะครับสมัยก่อนนะครับไม่มีพรบสัตว์สงวนด้วย
ทษครับแปลวน้ำนะครับโอ้ยกัญชากับใบกระท่อมใช่ไหมผมเห็นว่าครั้งแรกเขาออกมาเนี่ยเจตนารมณ์เขาต้องการจะให้มาใช้ในการรักษามะเร็งนะครับรักษามะเร็งเป็นหลักเลยนะครับเอาไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาแต่ว่ามันก็อย่างนี้ครับชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5แล้วถูกต้องตามกฎหมายกินกันเกลื่อนเลยนะครับกินกันเกลื่อนเลยนะครับระบาดมากนะครับเดี๋ยวรัฐบาลเขาคงหาทางแก้ไขนะครับพรบ88เนี่ยโอ้โหเป็นข้าวหลามในดวงใจผมเลยนะครับแต่ตอนนั้นอำเภอมันไม่มีที่ผมรับผิดชอบที่อำเภอวัดสิงห์ไม่มีปรยบ88ให้เบิกนะครับมีแต่เป็นพวกข้าวหลามกลสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นแมตเสนแมตเสนที่ทหารเรือใช้ครับที่ต้องบีบตัวเซฟข้างหน้าก็ตักๆๆๆๆๆนะครับนั่นแมตเสนและสเตนสเตนนี่ผมใช้ประจำตัวเลยนะครับที่แมกกาซีนมันมาข้างๆแล้วก็พันท้ายเป็นเหล็กนะครับเวลาคือผมไปไหนนี่ผมขี่ม้าไงขี่ม้าม้าแกลบนะครับม้าแกลบตักตักตักมันเข้าง่ามพุงพอดีครับมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นคาบายเนี่ยคาบายปรยบอบไอคาบายจุด30คาบินเนี่ยนะครับถ้าผ่านท้ายพับเนี่ยเวลาขี่ผ่านท้ายมันจะตีแก๊ก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 เงี้ยมันลำคาญนะครับถ้ายาวมันก็เกะกะนะครับผมก็เลยเบิกสเตนแต่ทอมสันนี่ไม่เบิกไปแน่นะครับเพราะโอ้โหมันหนักครับแมกกาซินเมื่อก่อนเราใช้แมกกาซินสำรองเนี่ยเราไม่ใช้แค่4แม็กนะครับคือปกติมีแม็กสำรอง3แม็กแล้วก็ตัวปืนแม็ก1นะครับผมใช้6แม็กกันนะครับ6แม็กนะเวลาไปไหนก็ไปแค่2คนนะครับไปกับท่านอำเภอนะครับหรือท่านปลัดอำเภอก็พาเราไปสมเหียนทั้งอำเภอมีแค่2คนเท่านั้นเลยมานะแล้วตอนนั้นผอคอยังเยอะด้วยนะใช่ปรยบ88เนี่ยช้างก็ได้ครับถ้าเข้าหน้าโพนปักปักปักปรยบ88มันคือไรเฟิลขนาด 30.06 นะครับ 30.06 นะครับเอาอย่าถามมากเลยเว้ยเรื่องข้าวหลามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลืองซะอีกนะครับมานะครับผมเคยรับราชการเป็นสวัสดิ์ที่ทองผาภูมิไอ้มอนคนมอนคนงานมอนมันจะกลับบ้านมันเอามีดเหน็บแทงแม่ค้าตายเลยนะครับเพื่อเอาปลากระป๋องบุหรี่แล้วก็สร้อยนาค50สตังค์นะครับรวมเป็นเงินไม่กี่ร้อยครับนาคสมัยก่อนมัน50สตังค์มันกี่บาทไม่กี่ร้อยแล้วเอาปลากระป๋องกระป๋องไปเพื่อมันจะเดินทางกลับบ้านมันถึงตอนนั้นมันขายอะไรก็ไม่ได้แล้วครับทำอะไรมาขายก็ไม่ได้มันก็มนุษย์ก็คือปัจจัย4ครับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับอาหารต้องมีอาหารอาหารของเราก็คือข้าวเป็นหลักเลยนะครับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรที่มันแพร่พันธุ์เร็วปลาที่มันแพร่พันธุ์เร็วเนี่ยมีแหล่งน้ำมีบ่อมีสระตรงไหนก็หาไปนะครับเลี้ยงไปนะครับกบออกลูกมาเนี่ยทิ้งเยอะๆนะครับเอาไปปล่อยเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปปล่อยครับในป่าแล้วถ้าใครช้อนลูกออสมากินเนี่ยตีให้ปากบิดเลยมันชอบช้อนลูกออสไปกินในไร่ผมเนี่ยเมื่อก่อนมีกบพูดกบภูเขาตวงเป็นกิโลกว่า2กิโลนะครับเต็มหมดกลางคืนร้องให้ระงมหมดแม่ไปเจอไอ้คนงานจังไรเอาสวิงไปช้อนไอ้นั่นครับ
ไปช้อนลูกออสไปกินหมดเลยครับศูนย์พันไปเลยนี่ผมเพิ่งเอาไปปล่อยใหม่นะครับแล้วบอกว่าถ้าใครกินเนี่ยใครเอาลูกออสช้อนลูกออสลูกออสมันตัวเท่าหัวแม่โป้ใครเอาลูกออสไปกินเนี่ยกูจะตีให้ปากบิดเลยนะครับปล่อยมันเป็นตัวเนี่ยมันกินยังไงทั้งปีก็ไม่หมดหรอกครับกบนะครับกินทั้งปีไม่หมดฮะนะครับไอ้นี่พิเรนเนี่ยเสือกเอาสวิงช้อนลูกออสกินหมดเลยนะครับหน่อมงหน่อไม้มันมีอยู่แล้วครับในป่านะครับเกลือก็ไม่ต้องกลัวสิ่งของจำเป็นนะครับอ้อยก็ไม่ต้องกลัวครับเยอะเมืองไทยนะครับเมื่อวานยุ่งครับเมื่อวานงานยุ่งฮะยุ่งกว่าจะเลิกก็มืดเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับเราไม่ได้ไปอยู่กับมันทุกวันครับเผลอก็ไม่ได้ห้ามอะไรมันก็นั่นตัดป่าต่อไปก็อาจจะเหลือแต่อะไรวะหมูป่าหมูป่ามันเยอะครับคลอดลูกมาทีเป็นฝูงนะครับแต่คนไทยเนี่ยดีอย่างนะครับหนูเนี่ยหนูเนี่ยชาติอื่นเขาไม่กินกันนะครับหนูท่านลองหาข้อมูลนะครับว่ามีประเทศไหนกินหนูบ้างอะโอ้โหคนไทยเนี่ยเอาหนูนามากินกันมีความสุขเลยย่างขายแถวสุพรรณบุรีเนี่ยย่างเป็นไม้แบบไก่ย่างเลยนะครับย่างเป็นไม้แบบไก่ย่างเลยนะครับแล้วมันออกลูกทีเป็นฝูงๆนะครับ ใช่มันกินยันตั กะแตนนะครับนะครับกินยันตั กะแตนเนี่ยแต่เวลาเราจะไปจับมันมาจะไปล่ามันมาเนี่ยมันก็ต้องมีอวนมีข่ายหรือตะคัดมีแหมีเครื่องมือมีเครื่องมือจับปลานะครับหนังสติ๊กก็ต้องมีนะครับไว้ยิงนกยิงหนูนะครับอาวุธปืนก็ต้องมีนะครับถ้ามันไม่มีเงินซื้อก็ต้องหันกลับไปใช้ปืนแก๊ปที่ทำแบบสมัยโบราณกันเพราะเราตำดินได้นะครับไม่รู้ผมเตรียมพร้อมเขาไว้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าใครไปอยู่บ้านมันไม่ได้พื้นที่น้ำท่วมก็ต้องให้ปลูกอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นก็ต้องขุดหลุมหลบภัยเขาไว้นะฮะขุดหลุมหลบภัยเขาไว้เวลานอนผมทำไร่สมัยตั้งแต่ทำไร่อายุ15 16ปีนี่ผมก็ในกระท่อมผมเนี่ยผมขุดหลุมเขาไว้นะครับผมก็เป็นกระท่อมอยู่กับดินนะครับพื้นกระท่อมผมก็เอาดินจอมปลวกมาผสมเป็นโคลนแล้วผมก็มายาดินเหมือนกับเทปูนอย่างนั้นเลยครับเพื่อไม่ให้ตัวแมงกะชอนขุยขี้ควายอะไรมันขุดขึ้นมานะครับยาครับยาหนาเลยครับเหมือนเทปูนเลยนะครับแต่ว่าใต้ที่นอนผมเนี่ยผมก็ยกที่นอนผมมาสูงสักครึ่งเมตรกว่าใต้ที่นอนผมก็ขุดเป็นหลุมเข้าไว้เกิดใครมาลุมยิงใส่ผมก็จะได้กลิ้งจากที่นอนพลิกกลับเข้าไปก็อยู่ที่หลุมนั้นนะครับแล้วก็ขุดทางออกเข้าไว้ด้วยครับทำมาตั้งแต่สมัยอายุ12 13แล้วครับที่ไปนอนในเตาถ่านนะมาก็ต้องเตรียมตัวไว้บ้างไม่ใช่มาพูดขู่ให้ท่านตกใจกลัวนะครับก็เตรียมตัวเขาไว้บ้างนะครับมีทางหนีที่ไล่นะครับอยากทราบว่าอาวุธปืนเวลาเสียมันจะเสียตรงไหนก็จะเสียตรงเข็มแทงชนวนนะครับถ้าเป็นอาวุธปืนลูกซองยาวนะอย่าไปสับเล่นไม่ใช่ง้างนกก็สับแปะเงี้ยเข็มหักแต่เข็มหักก็ทำได้ครับทำง่ายครับอาวุธปืนลูกซองยาวเนี้ยก็ตอกสลัก
ตอกสลักมีตัวส่งสลักตอกสลักออกเข็มออกมาก็ใช้ตะปูได้ใช้ตะปูเนี่ยตะปูที่นั่นนะครับเอามาใส่ไอ้หัวสว่านครับและเอาตะไบเข้าถึงแฟดแฟดแฟดทำให้มันเหมือนเข้านะครับแต่ว่าหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะให้มันเหมือนกับอันที่หักไปแล้วนะครับท่านต้องเอาเผาไฟหน่อยนะครับเผาไฟให้แดงเลยพอเผาไฟให้แดงอย่าเพิ่งจุ่มน้ำเลยนะครับถ้าจุ่มน้ำเนี่ยมันจะหักง่ายมันจะเปราะง่ายมันแกร่งเกินนะครับต้องรอให้มันเย็นหน่อยคือให้ที่แดงๆเนี่ยมันหายไปก่อนนะครับหายไปจนเหลือเหมือนเป็นขี้เถ้าหุ้มแล้วนะครับเช่นความเย็นความร้อนสักร้อนหนึ่งเนี่ยให้มันลดลงเหลือมาสัก70นะครับ70 60แล้วท่านค่อยจุ่มน้ำปื๊บเข้าไปอันเนี้ยมันจะมีทั้งความเหนียวความแข็งเมื่อก่อนผมก็รับซ่อมครับผมยังเด็กๆอยู่ครับอายุ15 16ผมรับซ่อมครับอาวุธฟืนอีโบะลูกซองพกหรือว่าปืนยาวชาวบ้านอย่างเงี้ยนะฮะครับผมแนะนำชาวบ้านนะครับว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องซื้ออาวุธฟืนไว้ป้องกันตัวให้แนะนำลูกซองนะครับลูกซองครับลูกซองยาวครับจะเป็นเดี่ยวลูกซองยาวขนาด12หรือจะเป็นลูกซอง5นัดแบบสไลด์ก็ได้นะครับทุบแข็งมันแข็งมากไม่ได้ครับแข็งมากแล้วก็สับแล้วเดี๋ยวมันหักง่ายมีดก็เหมือนกันมีดเวลาจะชุบแข็งก็อย่างนี้ครับถ้าเกิดเผาแดงเลยแล้วจุ่มน้ำเลยฟืดอย่างเงี้ยตัดตะปูได้นะครับแต่ว่าไปฟันไม้แข็งๆตาไม้ไผ่แข็งๆเนี่ยบินแหว่งไปเลยนะครับต้องเผาแดงมาแล้วต้องปล่อยให้มันเย็นไปหน่อยจนสีขาวไปหุ้มหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วค่อยจุ่มปึ๊บอย่างเงี้ยไม่แกล่งนะครับเวลาจะรับคมรับอะไรก็ได้นะครับเข็มแทงจำนวนปืนก็แบบเดียวกันครับถ้าลูกซอง5นัดเนี่ยท่านปกป้องคุ้มครองชีวิตครอบครัวของท่านได้แน่นอนนะครับใครมาเนี่ยเราใช้กระสุนเม็ดหนึ่งก็บรรจุแบบ70เม็ดสำหรับยิงนกเป็ดน้ำยิงไก่ป่ายิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้า100เม็ดก็ยิงนกเขานะครับถ้า27เม็ดก็ยิงนกอีลุ้มตัวใหญ่ๆนะครับถ้า8เม็ด9เม็ดนี่ก็สำหรับคนนะครับป้องกันตัวได้นะครับป้องกันตัวได้นะฮะและไม่ต้องกลัวครับลูกซองออโต้ใช่ไหมฮะตอนนี้ราคาก็ประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 40,000 แต่ถ้าเกิดใครเป็นข้าราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสทนายความเนี่ยไปซื้อสวัสดิการสวัสดิการลูกซอง5นัดเนี่ยราคา 16,000 บาทครับยี่ห้อไอ้อะไรคอมมานโดเนี่ยใช้ได้ผมก็ยังใช้อยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวยกมาไม่ได้เดี๋ยวแม่งขึ้นเหลืองอีกนะครับลูกโดดเนี่ยท่านไม่ต้องใช้ครับลูกโดดนะมาไว้สำหรับตู้กับพวกกระทิงเสือหมีนะครับกระทิงเสือหมีนะครับหรือจะยิงคนก็ต้องระยะไกลๆ100เมตร150เมตร200เมตรนะครับมันก็คงติดเหลืองอีกละมั่งวันนี้ขึ้นเหลืองแน่จะพูดฟืนก็บางทีก็ไปนะครับอดไม่ได้ผมเยอะครับมาเนี่ยผมติดตัวไว้ตลอดไม่ใช่ถึงเวลาจะใช้แล้วมันหาไม่ได้นะครับจะใช้แล้วหาไม่ได้ถ้าใช้ในการป้องกันตัวยามศึกสงครามไม่อยากให้ไปใช้อาวุธฟืนรีวอลเวอร์นะครับมันใส่กระสุนได้น้อยไงถ้าศึกศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยมันเยอะมันมากันที20 30คนอย่างเงี้ยมันรับมือไม่ไหวแล้วครับไม่ทันฮะมันไม่ทันครับบรรจุ5นัด6นัด7นัดเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนโม่มันวิ่งชาร์จเข้าหาตัวเราแล้วแนะนำให้เป็นออโตเมติกนะครับออโตเมติกนะฮะ
ถ้าเป็นข้าราชการนี่ผมแนะนำยี่ห้อกล็อกนะครับกล็อกนะครับมันใช้ง่ายไงขึ้นลำเขาไว้นะลูกเมียยิงได้หมดปัก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 เหนียวยิงได้อย่างเดียวเลยนะครับกล็อกครับแล้วใช้แมกกาซีนที่มันบรรจุ19นัด20ขาลำอย่างเงี้ยพอแล้วนะครับพอแล้วครับใช้กล็อกครับถ้าเป็นข้าราชการก็แค่ไม่ถึง 30,000 บาทครับราคาต่างประเทศซื้อสหรัฐนี่ยังไม่เสียภาษีนำเข้ามันก็ตก 20,000 บาทแล้วนะครับแล้วเขามาขายแค่ 29,800 นะครับถูกไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของภาคเอกชนก็ต้องแพงหน่อยนะครับตก 7-80,000 นะครับ 7-80,000 นะ 80,000 กว่านะครับสวัสดิการก็จะถูกหน่อยสวัสดิการนี่คือทางรัฐบาลเขาเมตตาพวกข้าราชการไงเขารู้ว่าเงินเดือนมันน้อยนะครับและจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาเลยให้ซื้อเป็นสวัสดิการนะครับแล้วเขาห้ามโอนนะครับไอ้พวกซื้อแล้วไปขายต่อเอากำไรไม่ได้นะครับเขาห้ามโอนห้ามโอนภายใน5ปี5ปีนี่เขาก็กำหนดอย่างนี้ครับเหมือนกับท่านอาจจะเป็นส.ส.หรือเป็นนายกเทศบาลวาระในการดำรงตำแหน่งมัน4ปีไงนะครับส่วนท่านพ้นวาระไปแล้วท่านจะไปขายต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับกล็อกครับผมใช้กล็อกครับใช้กล็อกผมมีหลายยี่ห้อหลายชนิดกล็อกท่านต้องคิดอย่างนี้ครับที่จริงอาวุธฟืนที่ดีคือรุ่นเก่าอ่ะ US Army อ่ะแต่ท่านต้องขึ้นลำเขาไว้แล้วก็เซฟท่านก็ระแวงไม่รู้ว่ามันจะลั่นเมื่อไหร่แล้วบรรจุกระสุนได้น้อยหรือไปใช้ระบบไกนัดแรกเป็นดับเบิ้ลไกนัดต่อไปเป็นซิงเกิลแล้วก็ต้องลดนกโอ้ยมันวุ่นวายเวลามีเหตุใครบุกมายิงเราจริงๆเนี่ยท่านไม่มีสติที่จะไปปลดเซฟหรอกครับไม่มีสติมันประจันหน้าตกกระจายกันเนี่ยดึงมามันก็เหนี่ยวไกอย่างเดียวอะกล็อกแน่นอนกล็อกแน่นอนดึงมาก็เหนี่ยวใส่ไปเลยปึ๊ก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 ผมดวลกับติดตำรวจชัยวัฒน์ที่ไปวิสามันมันได้ไงมันใช้อาวุธปืนโกขับนะครับโค้นโกงขับนะครับอย่างดีนะครับราคา180,000นะครับมันขึ้นลำไว้ด้วยมันเซฟพอเจอผมประจันหน้าเนี่ยมันก็ทิ่มมาจะยิงผมมันไม่ปลดเซฟครับกว่ามันจะง้างมาจับให้ไอ้แหนบหลังอ่อนมันทำงานเพื่อจะบีบนั้นเหนี่ยวไกลไม่ได้แล้วมันต้องปลดเซฟผมกระตุกก๊อกซ้ายปุ้งผมทิ้งมานัดเดียวตายห่าไปเลยนะครับเนี่ยจากประสบการณ์จริงที่ใช้งานไงผมเลยพกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก๊อกทั้งคู่ครับเขาว่าให้ใช้ตุ๋ยใช่ไหมคุณสปริตบอกห้ามพูดตายอีกนะครับก็สงสัยมันจะโดนเหลืองไปแล้วนะครับมันจะโดนเหลืองนะเดี๋ยวไลฟ์วันนี้ก็จะหยุดไลฟ์ไปอีกสัก2วันนะครับมีภารกิจเหลืองเข้มเข้าไปทุกทีเลยไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามันจะไลฟ์ได้หรือเปล่า
เออแต่ดีอย่างนึงถ้าเกิดสงครามนะเบี้ยวหนี้เลยนะครับเบี้ยวหนี้เลยครับไปกู้เงินใครมาเนี่ยหนีเลยครับไอ้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันตามเราไม่ถูกหรอกครับธนาคารมันก็ไม่ทวงเราแล้วครับเกิดศึกสงครามนะครับถือว่าเจ้ากันเว้ยเอาชีวิตรอดก่อนนะครับหากินอย่างเดียวนะครับใช่ผมไม่เห็นมันจะปราบได้สักทีไอ้นี่นอกระบบนะฮะสมัยผมเป็นผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันมีแก๊งหมวกกันน็อกสมัยนั้นมีแก๊งหมวกกันน็อกนะครับผมก็บอกกับลูกหนี้เลยว่าไม่ต้องใช้มันหรอกเพราะว่าสัญญามันเป็นโมฆะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคืออัตราร้อยละ15ต่อปีมึงไม่ต้องให้หรอกนะครับใครมาทวงให้มาเก็บกับผู้การเนี่ยโอ้โหสะใจเบี้ยวหนี้กันหมดจังหวัดไปเลยนะครับเบี้ยวหนี้หมดจังหวัดเลยเดี๋ยวไอ้เจ้าหนี้มันก็มาโอดโอยว่าท่านครับมันกู้ผมไปจริงผมก็มาถามว่าเขาใช้มึงมาเนี่ยที่ให้ดอกเบี้ยมึงมาเนี่ยมันท่วมต้นหรือยังถ้าท่วมต้นถือว่าจบกันไปแต่ถ้ายังไม่ท่วมต้นก็บอกไอ้คนนั้นว่ามึงกู้เขาไปมึงให้เขาไปต้องมาใช้คืนส่วนที่เหลือบางคนใช้ไป 7,000 8,000 แล้วส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเขานะครับแต่มึงจะมาเก็บอย่างนี้ไม่ได้ในขณะที่ผมดูแลชาวบ้านอยู่นะครับคือถ้ามันเกิดสงครามต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันไกลบ้านเราแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่จะแพงขึ้นคือน้ำมันไม่มีแล้วส่งออกไม่ได้แพงแล้วพอน้ำมันไม่มีเนี่ยที่จะมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ถ้าผลิตจากน้ำจากเขื่อนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผลิตโดยใช้พลังงานอื่นมันก็ลำบากมันกระทบครับยังไงก็กระทบครับไม่มากไม่น้อยอย่างไรก็กระทบครับถ้าเกิดภาวะสงครามจริงๆสงครามโลกนะไม่ใช่ไอ้สงครามเขารบกันระหว่างประเทศนี้ประเทศนึงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นสงครามโลกนะมาเนี่ยมันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้ผมเป็นคนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับมาเนี่ยนะรถยนต์ไม่มีน้ำมันก็ปั่นจักรยานเอาไม่มีจักรยานก็ใช้เดินเอานะครับเดินเอาโทรศัพท์ก็ไม่ต้องใช้กันนะฮะมาแต่อย่าไปเครียดกันนะครับอย่าไปเครียดกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวนะฮะนะครับเดี๋ยวนะครับผมบล็อกก่อนนะครับไม่เป็นไรฮะใครมาป่วนเดี๋ยวก็บล็อกไปนะครับเดี๋ยวนะค่อยๆดูก่อนล็อกไปแล้วมันเป็นไอ้หน้าอวตารครับขอบคุณชัยโยอย่าไปโกรธมันเลยไอ้ขี้พืชไอ้สายันขี้พืชนะมาเดี๋ยวผมบล็อกมันไปดีกว่าท่านจะได้ไม่หงุดหงิดกับ FC ผมก็อารมณ์ร้อนแบบผมซะด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมใช้นำออกนะเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านนะครับ
โอ้ท่านไม่ต้องกลัวครับมันจะมาท้าต่อยกับผมเนี่ยนะ FC ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต่อยกับมันแล้วครับท่านคิดดูว่าสมัยผมไปสมัครจะเรียนเกษตรผมโดนเตะปังเข้าไปผมเลยเอาเหล็กขูดชาร์ปกระแทกซะตุ๋ยไปมาอยู่วิไลครูมันมาขอต่อบุหรี่ผมจะก้มกว้างบุหรี่ผมทิ้งผมไปเก็บขี้บุหรี่มันเตะผมโอ้โหดาวขึ้นเลยพอดาวหยุดผมก็ปึ๊กไปนะครับเพราะนั้นผมไม่ไปต่อยแล้วครับกับไอ้พี่ขี้พืชอย่างนี้นะครับมาเนี่ยเหมือนกับเวลาหมามันมาเห่าเนี่ยเวลาหมาเห่าห้อง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 มันชวนเรากัดด้วยนะแล้วท่านจะก้มไปกับมันแห้ง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 จะไปกัดกับมันเหรอไอ้ขี้พืชนะครับมาเนี่ยผมอายุเท่านี้ก็จริงนะครับเนี่ยไปที่ไหนนะใครที่ไม่พอใจก็ลองมาต่อยผมสักทีเห็นผมเดินไหนก็ต่อยเลยนะครับเอาให้บ้องตาเขียวเบ้าตาเขียวเลยนะครับมาเนี่ยให้แก่เลยวัดมาถึงนะครับปั้งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เอ้ยกูไม่ได้ขู่คนแล้วครับนะครับแล้วมึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมถือคติว่าติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกมึงไม่มีอาวุธปืนมึงแค่มาต่อยกูแต่กูจะบอกว่ากูพกไปสองกระบอกแล้วมึงแย่งกูกระบอกหนึ่งไปสู้ความในชั้นศาลไปสู้ความกันในชั้นศาลนะครับนั่นลองดูนะครับก็ขอสู้ไปจนกว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละนะฮะเพิ่งบล็อกเป็นเนี่ยใคร FC บอกผมว่ามันมาป่วนมันมาป่วนนะเออไม่ต้องกลัวครับผมรุนแรงเสมอครับรุนแรงและเฉียบขาดไม่ใช่เห่าไม่ใช่หมาเห่านะครับไม่ใช่หมาเห่านะครับไม่ใช่หมาเห่านะครับบางคนก็ขู่จนท้องขึ้นเลยขู่เขานะครับแห้ง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 นะครับแต่ผมนี่ไม่ได้ขู่นะครับก็ลองถามคนที่เคยสัมผัสดูคนที่เคยพบเห็นดูนะครับแค่มองด้วยตานี่แม่งก็นะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ที่มันมาป่วนเนี่ยเป็นพวกที่ผมไปต่อต้านไม่ให้มียาบ้า5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพหรือเปล่าไอ้พวกนี้เดือดร้อนไงพวกนี้เดือดร้อนไงนะครับไอ้พวกนี้เดือดร้อนนะครับที่ปรึกษาท่านรองนายกเขาโทรมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบคือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้แก้เป็นอย่างไรนะครับท่านก็โทรมาปรึกษาผมแล้วนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้โปรดเกล้ามาก่อนว่าเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบจริงไหมแล้วผมจะไปพูดไปคุยด้วยนะครับเออใช่ผมสงสัยเป็นผู้เสพมันยั่วไอ้เหี้ยกูกำลังสบายสบายกูพกได้5เม็ดกูก็เสพไปสบายอยู่แล้วนะครับเสือกไปบอกว่าไอ้อะไรวะ
ไม่ต้องมีแม้แต่เม็ดนะครับตรวจปัสสาวะเจอก็ให้จับตรงเกาะตะลุเตาไปเลยนะครับผมก็ท่านแต้มก็จะโดนด่าโดนด่าอยู่อย่างเงี้ยครับแต้มต้องพี่แต้มต้องทำใจนะครับคือเฉพาะไอ้พวกเสพเนี่ยเอาไอ้ที่บ้าอารวาสมันก็ 35,000 คนพันคนเข้าไปแล้วนะครับมาจริงผมเช็คได้ครับเนี่ยมันจะใช้ยูสเซอร์หรือชื่อปลอมหน้าโปรไฟล์ปลอมอะไรปลอมเนี่ยผมเช็คแป๊บเดียวครับเช็คแป๊บเดียวแล้วก็เสียเวลาขับรถไปหามันเพราะจะรู้เลยว่าอยู่จุดไหนนะฮะถ้าคนแน่จริงนี่เขาจะใช้ชื่อนามสกุลจริงจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงมีรูปจริงเลยนะครับ ไอ้พวกขี้พืชนี่ท่านอย่าไปสนใจเลยแต่ว่าผมไม่ได้ไปโกรธอะไรมันนะแต่ว่าเห็น FC ผมไปท้าแล้ว FC ผมไปท้ามันแล้วท้ามันต่อยแล้วนะครับอย่าไปต่อยลูกเตรียมมีดไป2เล่มนะครับพอไปใกล้ๆมันท้าต่อยก็กระแทกปึ๊กเข้าไปเลยนะครับพอมันตุ๋ยไปแล้วก็ใส่มือเข้าไว้ให้มันอันหนึ่งบอกว่ามันจะแทงเราแล้วเราป้องกันตัวนะครับเชิงต้องเหนือก๊อก 21D ครับผมมีหลายตัวเลยก๊อก 21ดีครับมันเป็นอาวุธปืนกล็อก 21ที่ใช้กระสุนขนาดจุด45บรรจุได้ถึง13นัด14คาลำนะครับยิงดีมากเลยก๊อก 21ใครณัฐวัฒน์ถ้าเกิดคุณมีศัตรูหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ใช้กล็อก 21ครับกระสุนมันจุด45นะครับผมก็ใช้ประจำอยู่เอามาให้ดูครับนะครับเอามาโชว์ไม่ได้ที่จริงหยิบโชว์ได้เลยนะเดี๋ยวโดนบล็อกอีกดีครับก๊อก21ดีครับนะฮะดีก๊อก21ดีกว่าก๊อก30นะก๊อก30มันสั้นไงลำกล้องมัน4นิ้วก็21มันลำกล้อง5นิ้วนะผมชอบแต่ผมพกคู่กันนะก็30กับก็21นะครับดีครับก็21นะครับดีแต่มันหนักครับเฉพาะกระสุนด้วยใส่กระสุนไปเต็มที่14นัดกับตัวปืนช่องแล้วได้1กิโล1กิโล3นะเดี๋ยวนี่มองไม่เห็นนะนี่21ทั้งคู่เลยครับเนี่ย21ทั้งคู่เลยนะครับเอามาโชว์ไม่ได้21ทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับเนี่ย21ทั้งคู่เลยครับผมจะพกที2ตัวครับเอาไว้ให้มันแย่งตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวโดนแบนจะให้โชว์ผมก็อยากจะโชว์อยู่นะเดี๋ยวทำเป็นนั่นนะครับก็21แต่ผมเนี่ยด้ามผมเนี่ยผมจะอย่างนี้ด้ามผมเนี่ยผมจะตะไบแต่งเลยนะครับให้เข้ามือนะครับให้เข้ามือนะครับเวลาผมยิงเร็วๆปึ้งเข้าไปถ้ามันต่ำหน่อยผมก็แต่งดั้มเพราะว่าสันดานผมมันสะบัดยิงนะชอบยิงเร็วนะปึ๊บอย่างเงี้ยผมจะแต่งดั้มผมไม่กลัวปืนเสียครับเนี่ยแต่งหมดตะไบแต่งแล้วก็ใช้หัวแรงจี้เป็นจุดให้มันกระชับมือให้มันกระชับมือมานะครับให้มันกระชับมือนะครับเนี่ยพกอย่างเงี้ยครับตึ๊บมาซ้ายขวาตึ๊บช่วยกันครับไปไหนคนเดียวไม่เผลอโชว์เลยเว้ยนะครับเนี่ยมาสองมือครับมาไปเข้ามาสองมือปึ๊บมานะครับผมมีพิเศษกว่านั้นอีกครับแต่ว่าโชว์มากไม่ได้เดี๋ยวแม่นเหลืองนะครับโดนเหลืองไปหลายครั้งมันบล็อกไปหลายวันเลยนะฮะ
บาเลตต้าผมก็มีครับบาเลตต้าเดี๋ยวนี้มาใช้บาเลตต้า PX Pro นะครับเดี๋ยวแดง FC บอกตุยใช้คำว่าเดทก็ไม่ได้ใช่ไหมเผลอโชว์โดนบล็อกเลยนะครับไอ้ PX4 ลำกล้องมันบิดไงลำกล้องมันบิดมันจะถีบน้อยคุมแรงรีคอยล์ได้ง่ายนะครับตุยไม่ใช่ตุยนั่นมันพวกตุ๊ดอัดตูดกันเขาเรียกตุยอ๋อตุยขอบคุณ FC ครับมาเข้มงวดลำกล้องตุยขอบคุณครับโอ้ถ้าจะยิงสะใจจริงๆก็ก๊อก21ครับนุ่มตบเข้าไปนี่แรงรีคอยล์คือแรงปืนถีบถอยหลังน่ะโอ้ยผมก็ขอโทษพูดทับศัพท์ไปหน่อยปืนถีบถอยหลังนะครับถ้าท่านจะยิงลูกซองเนี่ยให้ท่านอย่าไปยืนตรงอย่างนี้นะครับให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าหน่อยนะครับให้มันเป็นโช๊คให้เอวเป็นโช๊คตึ๊บมันก็ถอยมาตึ๊บอย่างเงี้ยนะครับถ้ายืนตรงๆปึ๊บหงายอย่างเงี้ยเสียฟอร์มนะครับโอ้ยท่านต้องไอ้นั่นครับต้องไปขอญาตินายอำเภอให้ได้นะครับต้องขอญาติก่อนนะครับถ้าขอญาตินายอำเภอไม่ให้แล้วก็ไอ้จุด22แมกนัมยี่ห้อแคมเพกจุ30นัดผมไม่แนะนำนะครับคือไอ้จุด22แมกนัมยี่ห้อเคลเทคเนี่ยนะครับบรรจุได้30นัดก็จริงนะครับแต่ว่า1ท่านต้องดูอะไหล่ด้วยมันเป็นปืนท่อนล่างเป็นพลาสติกเลยนะครับและปืนจุด22แมกนัมเนี่ยกระสุนจุด22เนี่ยไม่ว่าจะเป็น LR หรือว่าแมกนัมเนี่ยมันจะด้านง่ายนะครับจะด้านง่ายนะครับแต่จุ30นัดเนี่ยแม็กอะไหล่ก็หาซื้อยากแล้วยี่ห้อแคนเทคเนี่ยนะครับแม็กอะไหล่ก็หาซื้อยากแล้วแต่กระสุนหาซื้อไม่ยากนะครับกระสุนหาซื้อไม่ยากแต่ว่าแม็กอะไหล่หาซื้อยากแล้วถ้าเกิดมันเสียหายเข้าอะไรเข้าเนี่ยต้องคิดดูว่าร้านต่างจังหวัดซ่อมให้เราได้ไหมนะผมว่าท่านจะใช้ไอ้แม็กจุด22แมกนัมถ้ามีเงินเยอะๆนะครับมีเงินเยอะๆแล้วก็ขอญาติได้ง่ายก็ซื้อไว้เป็นประดับบารมีก็ได้ครับนะครับประดับบารมีก็ได้แคลเทคนะครับจุด22แมกนัมแคลเทคบรรจุ30นัดเนี่ยนะครับแต่สั่งบอกทางร้านเขาก่อนว่าขอซื้อแมกกาซีนสัก4ตัวอย่างน้อยสุดก็ต้อง3ตัวนะครับแต่ผมแนะนำให้ซื้อแมกกาซีน4ตัวแต่ถ้าจะมีกระบอกเดียวไม่แนะนำนะครับมีกระบอกเดียวไม่แนะนำให้ไปใช้กระสุน9มมหรือ11มมดีกว่านะครับมาเอามันเหมือนกับซื้อรถนะยี่ห้ออะไรโตโยต้ามันอะไหล่ง่ายใครก็ซ่อมเป็นนะสามหกห้าจับยังไงให้ถนัดมือใช่ไหมเออเอานี่สามหกห้านี่ผมก็365อีกเดียวครับเนี่ย365ก็มีครับต้องใช้แมกกาซีน15นัดนะครับมันถึงจะเต็มมือนะครับแม็ก12นัดเนี่ยใส่เนี่ยที่แตกเลยนะครับอัดกันหัวแม่โป้แทบพังเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับเสียงแล้วเสียงแดงแล้วโอ้ย FC ผมก็ถามจังเรื่องอาวุธปืนไปกันต่อนะครับ
วันนี้ข่าวทั้งวันก็คือข่าวของบิ๊กโจ๊กนะครับรอกันมีทั้งช่องไลฟ์สดเพื่อจะรอบิ๊กโจ๊กไปร้องเรียนกล่าวโทษเพิ่มเติมก็เขาถูกกล่าวหาถูกออกจากราชการก็ต้องต่อสู้เป็นธรรมดานะครับต้องต่อสู้เป็นธรรมดาสำหรับทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจที่ทนายตั้นไปร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานนะครับแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการไต่สวนทั้งองค์คณะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกนะครับเขาให้ถือว่าการไต่สวนเป็นความลับผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มไปร้องเรียนกล่าวโทษใครนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาความลับมาเปิดเผยนะครับพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็ต้องโดนดำเนินคดีทางวินัยหมดนะฮะนะครับแต่สิ่งที่ผมมาอเนจอนาถใจก็คือในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการตำรวจรับราชการมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีจนมาเกษียณเมื่อปี2เริ่มรับราชการปี2522มาเกษียณเมื่อปี2559นะครับโอ้ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกกันอย่างนี้นะครับก่อนเกิดเรื่องผมพยายามห้ามปรามน้องๆนะครับเพราะรู้จักทุกฝ่ายพยายามห้ามปรามนะครับแต่ก็มีทิฐิมานะกันมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่น้องๆทำก็มั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้แล้วยอมยุทธถ้าประดาบกันเนี่ยมันก็ต้องมีเลือดตกยางออกหรืออาจจะต้องสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจริงๆเสียใจนะครับเสียใจมันกำลังทำงานให้ชาวบ้านเขาเป็นที่หวังภาพองค์กรมันก็ดีขึ้นนะครับใครเดือดร้อนมาก็มาหาตำรวจพบใครทุจริตก็ไปหาตำรวจชาวบ้านเริ่มมีที่หวังเริ่มมีที่หวังที่พึ่งพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทุกอย่างชะงักไปหมดเลยน้องๆตำรวจคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็หยุดนิ่งกันหมดนะครับหยุดนิ่งกันหมดไอการรับสวยสมัยผมมันไม่มีแล้วครับไออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยสมัยผมมันโทรศัพท์ยังไม่มีใช้เลยนะครับมารุ่นหลังๆเนี่ยก่อนผมจะเกษียณเนี่ยก็เริ่มไอโทรศัพท์มีใช้ประมาณปี3กว่า30กว่านะครับน่าจะ36 35 36เริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้กันนะครับใช้โทรเข้าโทรออกนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอาชญากรรมบ่อนการพนันออนไลน์แล้วมันไปเก็บสวยเก็บอะไรกันนะครับร่ำรวยกันไปตำรวจรุ่นผมนี่เขาให้อำนาจไปทำการจับกุมนี่ก็คงจับกุมลำบากเพราะไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อายุ20กว่ามันก็เก่งแล้ว
เปิดบ่อนพนันออนไลน์ได้แล้วนะครับไอ้เก็บสวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชั่วความเลวของข้าราชการตำรวจคนนั้นท่านอย่าไปเหมารวมนะครับตำรวจมันมี 230,000 คนคนที่จะเข้าไปเกี่ยวกับสวยการพนันออนไลน์เนี่ยผมว่ามันไม่กี่พันคนหรอกครับที่จะไปเก็บสวยนี่นะครับมีไม่กี่พันใช้คำว่าไม่กี่พันคนนะครับไม่กี่พันคนเผลอๆไม่ถึงพันแล้วครับไอ้วงไฮโลงานศพตีไก่กัดปลาอันนั้นมันเป็นสวยสมัยโบราณสวยสมัยโบราณนะครับทำกันมานานใครไปมีอำนาจมันก็อดไม่ได้ที่จะไปเก็บสวยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยตำรวจถูกด่ามากครับตำรวจถูกด่ามากเพราะเทศกิจนะครับเพราะเทศกิจคนด่าตำรวจมากเลยว่าเทศกิจไปรีดไถเขาทั้งที่เทศกิจเนี่ยมีจำนวนน้อยนิดมีแค่ในกรุงเทพมหานครแต่คนลุมด่าตำรวจทั้งประเทศเพราะเทศกิจจนกรมตำรวจเวลานั้นบอกเราไม่เอาไว้แล้วไอ้เทศกิจเนี่ยมันพาให้คนมาด่าเหมารวมตำรวจไปหมดทั่วประเทศเลยเราก็เลยโอนไอ้เทศกิจเนี่ยไปให้กทม.ให้ไปขึ้นตรงกับกทม.กรุงเทพมหานครพอไปอยู่กรุงเทพมหานครมันก็ยังเก็บสวยกันอยู่นั่นแหละไปเก็บสวยแม่ค้าหาเปล่แผงลอยเก็บจากคนยากคนจนผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่คนให้โอนไปอยู่ที่ไหนอีกถ้าคนมันจะกินมันจะแดกเนี่ยมันก็ปดจะมีนิสัยสันดานอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมว่ามันอยู่ที่คนทุกวงการครับวงการอื่นเอาที่มีข่าวนะครับสัมภาระจังหวัดที่เป็นข่าวนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับมีเงินในบัญชีเป็นพันล้านจนกระทั่งถูกจับกลุ่มดำเนินคดีใช่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยยังต้องจ่ายแปะเจี๊ยะให้ทางโรงเรียนเลยนะครับวิ่งเต้นกันมีทุกองค์กรแต่ที่ผมมาพูดไม่ใช่จะมาแก้ตัวให้ตำรวจครับไอ้ที่เลวๆรับสวยไปอะไรไปต้องว่าไปตามพยานหลักฐานผมไม่เชียร์ข้างใครครับอยากให้ทุกฝ่ายเอาหลักฐานมาเปิดเผยแล้วก็จะได้ไล่ออกไปไล่ออกไปมันไม่เท่าไหร่หรอกครับภาพมันจะได้ดีขึ้นนะครับมีทุกวงการจริงๆครับเอาวงการที่เรากราบไหว้กันวงการพระสงฆ์เงินเข้าวัดเข้าวาเจ้าวาดบางองค์ยังเอาเงินของวัดไปใช้ไปซื้อรถเก๋งเอาไปให้โยมผู้หญิงเอาไปให้เมียใช่ครับสังคมเราต้องแยกนะเราเป็นชาวบ้านผมเองก็เกษียณมาแล้วผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับผมถึงบอกว่าพวกเรา
ต้องกล้ากล้าหน่อยนะครับพวกเราต้องกล้ากล้าหน่อยพบการทุจริตที่ไหนพบการโกงกินที่ไหนพบการเก็บสวยเก็บอะไรยังไงกล้าร้องเรียนครับไม่ต้องไปกลัวมันจะมาฆ่ามาแกงทุกวันนี้ไม่กล้าฆ่าแกงกันแล้วนะครับเนื่องจากตำรวจเนี่ยมันจับได้กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้จับคนร้ายง่ายสิ่งที่น่าจะกลัวคือระวังไอ้พวกบ้ายามันจะบุกเข้ามาในบ้านเราอะนะครับอันนั้นน่ากลัวไอ้พวกโรคจิตเนี่ยอันนั้นน่ากลัวเราต้องระมัดระวังพวกนั้นนะครับผมก็เห็นเจ้าของโรงงานกล้าร้องเรียนว่าตำรวจเรียกเงินแสนบาทจนกระทั่งตำรวจนครปฐมถูกไล่ออกไป8คนนะครับโอ้ยสภาพทุกวันนี้นะไหนจะต่างประเทศเขาจะลบลาฆ่าฟันกันต่อสู้กันมันจะลามมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราไม่ได้มีความรู้เรื่องการต่างประเทศอะไรกับเขาเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตว่าราคาทองคำมันขึ้นมาก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 เข้ามันเริ่มไม่ดีแล้วเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับคนไทยดีกว่านะครับอยู่ชนบทบ้านนอกเนี่ยเริ่มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเริ่มหาลูกเกี๊ยบมาเลี้ยงก่อนเลยนะครอบครัวละ30ไม่มีข้าวปลายข้าวสารอะไรเลี้ยงมันข้าวเปลือกเลี้ยงมันก็ปล่อยให้มันหากินไม่อดตายแล้วครับถ้าเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองจริงๆเรายังมีไข่กินยังมีเนื้อไก่เนื้อเป็ดกินนะครับเลี้ยงหมูอย่าเพิ่งไปเลี้ยงเลี้ยงหมูต้องลงทุนเป็นภาระสูงครับแต่ไก่เนี่ยไก่เนี่ยมันหากินเองได้ผมเลี้ยงในไร่ผมเนี่ยนะครับก็มีชมดมาแอบกินบ้างงูเหลือมแอบกินบ้างแอบกินไข่บ้างนะครับชมดมันชอบย่องมากินไก่นะครับมันก็อยู่เอาตัวรอดมันได้กินขุยไผ่ใบไผ่ใบหญ้าอะไรมันก็กินก็เห็นมันโตดีนี่ครับนะครับใครมีปลาก็เอาพันปลาไปปล่อยมันเกิดเหตุการณ์สงครามขึ้นถือว่าเราเอาตัวรอดเราเอาตัวรอดเราได้นะครับส่วนที่จะต้องขุดหลุมหลบภัยก็ยังไม่ต้องไปขุดหลุมหลบภัยครับเดี๋ยวให้มันเกิดเหตุการณ์จริงๆแต่ถ้าอยู่แถวชายแดนแม่สอดแถวแม่ละมาดอุ้มผางชายแดนที่เพื่อนบ้านเขาลบกันก็ควรขุดเขาไว้อย่าไปขี้เกียจนะครับไม่รู้ว่ากระสุนมันจะเลยข้ามฝั่งมาเมื่อไหร่หรือเขาจะมาบอมกันแล้วมันจะหลุดมันจะเลยมาแล้วจะมาขอโทษกันชดใช้เงินเราเสียชีวิตไปแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับพอมีเงินให้ไปขอญาติจากนายทะเบียนขอซื้ออาวุธปืนไว้ป้องกันตัวเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเราครับเหมือนกับพ่อแม่ผมเล่าให้ฟังในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านต้องพึ่งตัวเองโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองแย่งชิงอาหารกันปล้นสะดมเงินทองกันถ้าถึงเวลาเราจะไปซื้อตอนนั้นมันไม่ได้แล้วนะครับผมก็บอกญาติพี่น้องผมนะครับว่าให้ไปพบท่านนายอำเภอขอญาติซื้ออาวุธปืนไว้ป้องกันตัวอย่างน้อยก็มีกระสุนไว้สัก100นัดนะครับไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและก็ครอบครัวเรานะครับมันเป็นทรัพย์สินครับเราไม่ได้เอาไปเล่นการพนันซื้อมามันก็มีแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นส
วลามีเหตุการณ์บ้านเมืองมันไปหาซื้อไม่ได้ไงนะครับผมซื้ออาวุธปืนตั้งแต่ปี2518 2517ราคา 1,900 บาทนะครับอาวุธปืนสมิธโมเดิร์น36สมิธชีฟลำกล้อง5นัดราคา 1,900 บาทเดี๋ยวนี้เกือบแสนบาทราคามันก็ขึ้นเหมือนทองเลยครับอาหารบ้านเรามันมีพื้นที่เพาะปลูกนะถ้าไม่มีจริงๆเราก็ปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกผักปลูกอะไรทุกอย่างที่มีนะครับผมเองไม่เห็นด้วยกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ใครจะปลูกข้าวโพดต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเขาต้องซื้อปุ๋ยเขาตัดต่อพันธุกรรมเมล็ดข้าวโพดนั้นเอามาเพาะพันธุ์ต่อไม่ได้และเขาก็กำหนดราคาเหมือนใช้เราเป็นแรงงานทาสผมก็พูดว่าเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าท่านจะเพิ่มผลผลิตแต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเกษตรกรมันหายสาบสูญไปเหลือแต่ขี้ข้าแรงงานนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการตัดต่อพันธุกรรมพืชไม่ให้มันขยายพันธุ์ได้นะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านแนะนำพระศกสนิกรของท่านว่าให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไอ้กระทรวงเกษตรกรมการข้าวก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ปรับปรุงสายพันธุ์มาแจกชาวบ้านนะครับท่านเลี้ยงไว้เถอะครับคือผมเนี่ยใครว่าไงก็ช่างนะผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงไก่ผมไม่ปล่อยไว้เลยครับมันจะเหลือกี่ตัวก็อย่างน้อยมันขยายพันธุ์ผสมพันธุ์กันขยายพันธุ์ใครอยู่ใกล้น้ำก็เลี้ยงปลาเอาปลาไปไม่มีอะไรก็ปลานิลปลาหมอนะครับเราต้องคิดแผนข้างหน้าเลวร้ายที่สุดหากมีศึกสงครามจริงๆเราจะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวเขมรหรือมาเลเซียต้องเตรียมความพร้อมครับผมเองไม่ปลูกบ้านบ้านผมจะอยู่ห่างชายแดนเนี่ยไม่น้อยกว่า25กิโลเมตรเพราะผมรู้ว่ารัศมีปืนใหญ่สมัยผมนะมันยิงได้25กิโลเมตรนะครับตอนนี้มันไป30 40กิโลแล้วมั้งครับแล้วแย่กว่านั้นคือเดี๋ยวนี้มันมีจรวดนำวิถีด้วยจุดใหญ่ๆกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆที่ตั้งทางทหารที่ตั้งทางยุทธศาสตร์คลังน้ำมันอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่เดี๋ยวตายนะครับต้องไปอยู่ป่าอยู่เขากันนะครับถึงเวลานั้นก็ไม่กลัวป่าไม้จับแล้วหลบเข้าอยู่ป่าอยู่เขากันเพราะไปอยู่ป่าอยู่เขาไอ้คนไทยด้วยกันนี่แหละมันรู้ว่าเราเอ้ยพอมีเงินพอมีจะกินเว้ยมีข้าวปลาอาหารกินมันก็จะไปปล้นไปฆ่าเอาเพื่อจะเอาปลากระป๋องเอาข้าวสารเพราะมันไม่มีจะกินแต่ว่าเราดูชาวมันนิหรือพวกเราเรียกว่าชาวสาไก่เขาอยู่เขาไม่มีอะไรครับเป็นเพิงเอาไม้มาตัดเป็นเพิงหน่อยแล้วขุดหัวมันเผากินนะครับแล้วก็หาสัตว์ป่าได้เท่าไหร่เขาเข้ามาแบ่งกันนะครับผมเองไม่ทุกข์ครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยเนี่ยก็ควรจะเตรียมความพร้อมเข้าไว้บ้างไม่ได้พูดให้มันเลวร้ายครับดูสงครามข้างบ้านเพื่อนบ้านเรา
อยู่เฉยๆมันก็เอาจรวดยิงใส่บ้านเราฟึบยิงนะครับอยู่เฉยๆก็มาบุกยึดเนินสงครามกับประเทศลาวอย่างสงครามกับประเทศเขมรเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าสงครามมันลามมาจากต่างประเทศมันจะมีผลกระทบเพราะไทยก็อาจจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ไม่รุนแรงเหมือนกับอยู่ใกล้ๆที่เขาลบกันนะครับนะครับผมก็ไม่รู้เป็นคนวางแผนอย่างนี้นะครับถึงเวลามีเงินมันก็ไปซื้ออะไรไม่ได้ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับให้มีเงินเท่าไหร่เขามีข้าวสารเขาไม่ขายให้เรามันต้องหากินนะครับข้าวสารจะแพงนะครับผมว่าไม่มีจะกินข้าวสารจะแพงอย่างทองนะครับยุ้งฉางอ่ะสมมติว่าบ้านผมก็เก็บเขาไว้เก็บข้าวเปลือกเขาไว้เก็บไว้กินเนี่ยเป็นปีเลยปีสองปีเลยแต่บ้านอื่นไม่มีกินเนี่ยมันก็จะมาป้นข้าวเปลือกผมนะครับอย่างน้อยไม่มีอะไรก็มีไข่เป็ดกินไข่ไก่กินนะครับยารักษาโรคมันก็อยู่ได้ผมเป็นคนบ้านนอกนะพ่อแม่ชาวนาแล้วก็โตมากับการทำไร่ปัจจุบันก็ยังทำไร่อยู่ผมเองไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนพอเอาชีวิตรอดได้แต่ชาวบ้านล่ะคนที่เขาไม่มีที่จะไปอ่ะเราเนี่ยให้คนอื่นมาพึ่งพาเราได้นะไปอาศัยปลูกบ้านปลูกกระท่อมอยู่กันนะแต่มันจะเอาที่ไหนกินนะไม่มีข้าวสารให้มันกินเนี่ยก็เริ่มเดือดร้อนแล้วนะครับกับข้าวไม่มีกินเนี่ยมันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วนะครับลองคิดยาวๆบ้างก็แล้วกันนะครับครับผมกลัวที่สุดการบุกเข้าป้นสะดมนะครับอันนี้รังต่อหัวเสือนะครับที่ทำการตีมาเรียบร้อยนะครับรังใหญ่มากตรงนี้นะครับThank you.
นี่เราขายทั้งรังมาเลยไหมต้องไปแกะตัวอ่อนก่อนนะแกะตัวอ่อนก็ต้องเอาตัวอ่อนทั้งกี่กิโลใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่หมูฮะคิดว่าขายยกรังเท่ากับตัวอ่อนเหลือกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกมันจะน้อยอยู่แล้วเพราะว่ารังมันใหญ่จัดครับรังเนี่ยโอ้แต่ถ้าตัวเต็มๆก็ได้เยอะครับนะรังนี้เพราะมันรังใหญ่แสดงว่ามันนานแล้วสิใช่ครับคือเขาถอดชุดออกไปบ้างแล้วครับโอ้คือว่าตัวที่ว่าอย่างเงี้ยที่ว่าแบบเงี้ยคือเขาถอดออกไปแล้วเป็นข้างในเงี้ยส่วนมากจะมีแค่ฝาแรกกับฝาสองอย่างเงี้ยฝาที่สองชั้นบนก็จะไม่ค่อยดีอันนี้คือชั้นบนสุดที่ว่าติดกับเหล็กเลยครับจะแข็งเพราะว่าเขาใช้เลยยึดติดตัวนี้ลูกนี้นะต้องแกะทีละตัวทีละตัวเงี้ยเลยแกะทีละตัวบางคนเขาก็เอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยเปิดฝาแล้วผมก็คือเปิดฝาแล้วก็แกะแล้วก็ไปลวกน้ำร้อนเออไม่หมูเว้ยอย่างนี้ออกมาไปตัวแล้วได้ประมาณกี่กิโลเนี่ยอันนี้ก็ประมาณเกือบ2กิโลครับใช่ตอนนี้พันต่องก็สบายแล้วนี่มีชุดนี่ใส่ชุดคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับเราที่จะมันน้ำมันเป็นตินเนี่ยที่เทไม่ใช่หมายความว่าเทอะไรครับน้ำมันเป็นตินใช่ไหมก็คือให้ตัวมึนหรือว่าเมาน้ำมันนะครับอุดปิดรูเข้ารูออกเข้าไว้ให้เมาใช่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านคนกลัวพอเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะตามไม่เลิกเพราะว่าติดถนนด้วยกลัวจะไปต่อยคนอื่นเขาครับแต่ถ้าปกติก็ไม่ได้ใช้เราไว้เฉพาะแบบตีตามบ้านคนโดยเฉพาะครับมันเป็นสีนี้นะใช่ครับฉีดเข้าไปอุดหัวท้ายไม่ได้ฉีดครับใส่ผ้าแล้วก็ผ้าปิดปากรูเข้ารูออกอ๋อเมาให้เขาเมาก่อนนั่นนะใช่ครับเออเขาผ้าไว้ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกัดหรือไม่เนี่ยง่ายครับตัวเนี้ยตัวอย่างนี้ไม่ครับนะเพราะอะไรมันยังอ่อนนะครับถ้าเป็นตัวแก่จริงๆจะเป็นสีส้มอย่างเงี้ยตัวเนี้ยที่ว่าต่อยได้อ๋อไอ้สีส้มตัวนี้เลยครับตัวแก่จัดอันนี้ตายยังตัวนี้ตายแล้วครับโชคดีใช่ตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ต่อยแล้วแต่มันจะไม่ยึดไม่ไรแรงครับเหมือนพึ่งอ่ะแบบขันแต่อันนี้คือถ้าคนแพ้ก็ได้เรื่องเลยถึงตายครับก็โดนมาแล้วไอ้พวกเนี้ยใช่ครับนี่แหละตัวนี้แหละตัวแก่พนักงานมันเนี้ยโดนมาแล้ว4ตัวแต่ถ้าตัวพวกนี้มันเป็นตัวอ่อนนะตัวนี้ไม่เป็นไรใช่ครับแต่ก็ต่อยได้เหมือนกันนะใช่ครับแต่นี่ต่อยทิศไม่แรงทำมาทีเดียวก็เป็นอาชีพตั้งแต่ก็รู้มาตั้งแต่เด็กๆครับเอาว่ากันมาเลย อยู่เขตไหนบริการถึงไหนก็หัวหินปานบุรีครับเขตที่ผมอยู่ก็ขึ้นไปถึงนครปฐมครับหัวหินปานบุรีนครปฐมถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้ามีรังต่ออยู่ในบ้านก็อย่าติดต่อมาเลยครับชื่ออะไรครับชื่อโอมครับชื่อโอมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับบอกดังๆเลยครับ091ครับ717 091 717 0805 0805ครับถ้าใครมีรังต่อก็ติดต่อมานะครับจะบริการนะครับตั้งแต่นครปฐมเพชรบุรีราชบุรีประจวบหัวหินประมาณนี้โอเคเจอกันได้ครับทุกที่เลยครับแล้วปกตินี่จะหานี่ออกมาหานี่โดยไม่มีปุ๊บเราก็จะดูตัวมันไปทิ้งแล้วใช่ครับได้ทุกวันไหมทุกวันครับแล้วแต่ว่าได้น้อยได้มากนี่ตุ้มนี่ฝีมือชัดทับเนื้อเลยแค่ผงฝีมือเนี่ยเราต้องแกะอย่างนี้ตลอดเลยไหมก็คือเดี๋ยวที่เขาพวกนี้ไม่เป็นไรนะตอนนี้ตัวไอตัวต้มอยู่นู่นหมดเลยใช่ครับกำลังเหนือที่ว่าเมาเดี๋ยวก็ฝืนอย่างเงี้ยก็ยังไม่ตายนะ
ออมันเมาเนี่ยเออมันดีที่ตายก็ไอ้นี่ไม่เป็นไรยังใช่ครับอันนี้ตัวที่ว่ายังไม่แก่ถ้าไม่ไปจับบี้จะไม่ต่อยไอ้ตัวที่มันดูข้างนอกหลังเนี่ยมันเป็นขมุนมันจะเป็นมือตัวข้างหลังใช่ครับเป็นตัวที่ว่าคาบเยื่อมาเลี้ยงตัวนี้ครับตัวนอนตัวข้างนอกที่เกาะอยู่นอกหลังนี่นะใช่ครับแล้วใครมาจู่โจมมันทันทีเลยไหมทันทีเลยไปเลยไม่ตัวเดียวด้วยทั้งหลังนั่นแหละออกมาเลยถ้าไม่ถ้าอยู่กับที่ก็โดนเยอะโอ้ใช่ครับโอ้ผมโดนแล้วผมวิ่งไปถึงนี่มันยังตามมันชิบหายเอ้ย แค้นแต่บัดนั้นเนี่ยมีกันไกลหน่อยได้เกมเกมรับไปดิโอ้ยยางไปแล้วอย่างนี้กัดไม่เข้าหรือใส่กี่ตัว4ท่านผมใส่4ท่านใช่เพราะว่าอันนี้เราชุดแบบเราทำเองนะครับเราซื้อมาแบบประดิษฐ์เองแบบหมวกก็เหมือนกันใช้หมวกกันน็อกเอาประดิษฐ์เองหมวกกันน็อกใช่ครับแบบที่ว่าเขาแบบที่เขาตีกันลงคลิปนะเขาใส่ชุดผ้าหนังครับใช่อันนั้นต้องซื้อ 3,000 กว่าบาทไอ้นี่ไม่ถึงไม่ถึงเพื่อเอาหัวมาดูเลยดิโหใช้มาหลายสีขึ้นแล้วเอามาโชว์หน้ากล้องเลยมาโชว์หน้ากล้องโอ้ใช่ครับใช้มานานแล้วอันนี้คือเราทำเองใช่ไหมมาใกล้ๆอะไรนี่ดูเลยเอามาตรงนี้